รับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีสโลแกนรายการด้วยนะคะเราจะมองให้คุณผู้ชมได้เห็นจริงๆว่าช่องทางการดูแลคนที่คุณรักที่บ้านนั้นทำได้ด้วยนะคะแต่จะทำได้แบบไหนที่ทำให้สบายใจทั้งคนที่ดูแลและผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านวันนี้ Health at Home มีคำตอบมาให้นะคะดังนั้นค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะเราได้รับเกียรติจากทางนายแพทย์คณพลภูมิรัตนประพินอายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุและผู้ร่วมก่อตั้ง Health at Home มาคุยกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกระแตขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอตั้มแล้วกันเนาะครับผมคุณหมอตั้มคะจุดกำเนิดที่เราเริ่มเห็นตัวธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุมันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทำไมคุณหมอตั้มถึงเริ่มต้นแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำตัว Health at Home ล่ะอย่างแรกก็คือเราเป็นอายุรแพทย์นะครับอายุรแพทย์เนี่ยก็จะเจอคนสูงอายุเยอะนะครับแล้วเราก็จะเห็นปัญหาของผู้สูงอายุที่อายุมากๆแล้วเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเอ๊ะเขาจะอยู่ที่ไหนดีนะหรือว่าเขาอยากอยู่บ้านแต่ก็ขาดผู้ดูแลอะไรเงี้ยเราเห็นว่าเราเห็นความถี่มันค่อนข้างเยอะใช่ค่ะใช่ไหมครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือตอนที่ไปเรียนต่อที่อเมริกาที่นิวยอร์กนะครับเราก็เห็นว่าเอ้ยเรื่องของระบบเทคโนโลยีเนี่ยมันเจริญขึ้นมากแล้วก็เราจะเห็นว่าเขาสามารถจะส่งบริการทางการแพทย์เนี่ยไปที่บ้านได้มากขึ้น ผู้สูงอายุสามารถจะอยู่ที่บ้านอยู่อย่างอิสระได้ที่บ้านได้มากขึ้นเราเห็นเทรนด์ว่ามันเกิดขึ้นแล้วที่นู่นได้รับการดูแลจากที่บ้านและที่โรงพยาบาลคล้ายคลึงกันใช่คือแทนที่ต้องไปอยู่ nursing home หรืออะไรเงี้ยครับเขาก็สามารถจะอยู่ที่บ้านได้นะถ้ามีอะไรเขาก็มีโรงพยาบาลคอยมอนิเตอร์จากระยะไกลใช่ไหมครับแล้วอย่างที่สามก็คือเราเป็นลูกคนเดียวอยู่แล้วนะครับใช่ไหมเราก็มองเห็นว่าอนาคตสำหรับคุณพ่อคุณแม่เราอยากเลือกโซลูชันอะไรให้เขาล่ะเราคิดว่าเราอยากให้เขาอยู่บ้านนะแต่ถ้ามองดูแล้วเอ๊ะมันมีโซลูชันอะไรที่จะสามารถจะใช้บริการและอยู่บ้านได้เลยเราก็ยังคิดว่ามันก็ยังไม่มีที่เป็นชัดเจนเงี้ยครับด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่อง IT อะไรพวกนี้อยู่แล้วเราคิดว่าเอ๊ะงั้นเราทำเลยไหมก็เลยเป็นที่มาของ Health at Homeแสดงว่าตอนนั้นเราต้องการที่จะหาช่องทางหาทางออกให้แล้วกันว่าท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้รับความสุขในช่วงของบั้นปลายชีวิตด้วยใช่จริงๆก็ทั้งคนสูงอายุหรือคนไข้ก็ได้ที่คนผู้ป่วยเรื้อรังอะไรเงี้ยครับโจทย์มันคือว่าทำยังไงให้เขาสามารถจะอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขใช่ไหมครับเพราะบ้านมันเป็นสถานที่ที่เรามีชีวิตมันเป็นอินดิเพนเดนต์มันคือชีวิตนะครับมันคือไลฟ์เพราะงั้นถ้าเราสามารถทำให้เขาอยู่บ้านได้มันเป็นสิ่งที่ดีครับก็เราก็เลยจะตอบโจทย์ตรงนี้ว่าทำยังไงนะให้เขาสามารถจะอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขอันนี้คือโจทย์หลักของ Health at Home ที่เราทำกันซึ่งจริงๆก็ต้องดูที่เรื่องของความเหมาะสมด้วยค่ะจุดกำเนิดเนี่ยทั้งตัวของคุณหมอตั้มเองความรู้เรื่องการแพทย์มีแล้วตอนนั้นเทคโนโลยีต่างๆก็เข้ามาด้วยก็เลยนำเอาทุกส่วนเนี่ยมาปลั๊กอินกันใช่ครับแล้วก็เกิดเป็น Health at Home ใช่ครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า Health at Home ทำอะไรบ้างคะ Health at Home แต่ก็มองนะครับสมมติว่าโจทย์หลักเลยคือว่าเอ๊ะเราอยากให้คนอยู่บ้านได้นะครับแต่ว่ามันคงมีหลายๆองค์ประกอบที่จะอยู่บ้านได้แต่เราเห็นว่าปัญหาแรกที่เราคิดว่ามันสำคัญมากคือการหาผู้ดูแลใช่ค่ะนะครับรู้สึกเป็นปัญหาหลักที่เราได้ยินซ้ำๆเออหาผู้ดูแลยากไม่มั่นใจมาแล้วก็อยู่ๆทิ้งงานหรือว่ามาแล้วทำไม่เป็นอะไรพวกนี้ครับเราได้ยินบ่อยๆแล้วคนก็ต้องอุดลางานออกมาอะไรพวกนี้ครับแล้วมันเบิร์นเอามากอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันต้องมีระบบบางอย่างเนี่ยทำให้เราสามารถจะหาผู้ดูแลที่ดีที่เราแบบไว้ใจได้แล้วเป็นโปรเฟชชั่นอลเราคิดว่าเราต้องแก้ไขปัญหานี้ก่อนครับผมก็เลยเริ่มที่เอ้ยเราก็เริ่มไปศึกษาว่ามันมีปัญหาอะไรที่เราสามารถจะแก้ไขได้ในเรื่องนี้งั้นแสดงว่าเราโฟกัสไปที่ผู้ป่วยที่เขาต้องการการรักษาการดูแลใช่อย่างต่อเนื่องถูกไหมใช่ครับเราอยากได้ก็คือผู้ป่วยที่ต้องการผู้ดูแลที่มืออาชีพนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ดูแลหรือว่า caregiver ครับมันก็เป็นอาชีพที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอย่างนึงอยู่มันไม่ใช่เหมือนคนทั่วๆไปเป็นแม่บ้านธรรมดามันคือคนที่มีความรู้ทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคแบบไหนแต่ถ้าสมมติต้องการการดูแลแบบที่ต้องมีอาศัยระยะเวลาแคร์กิเวอร์ก็จะเข้าไปช่วยดูแลได้แต่การหาคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ไม่ใช่แค่ตัวคุณหมอตั้มอยู่แล้วสิคะต้องมีทีมงานต้องมีคนที่เขาต้องมาเป็นผู้ดูแลเหมือนกันแบบนี้เริ่มจากในเมืองไทยเราไปหาแบบไหนมาคะตอนแรกก็เริ่มจากทีมก็จะมีทีมงานที่เป็นคนเขาเรียกว่าดูแลคอมมูนิตี้เมเนเจอร์ก็คือจะไปหาผู้ดูแลต่างๆคือจริงๆแล้วคำว่าผู้ดูแลครับมันมีเป็นคำที่กว้างๆนะครับในผู้ดูแลเนี่ยมีหลายระดับขั้นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าผู้ดูแลเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่พยาบาลวิชาชีพที่เรียน4ปีจบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยพยาบาลที่เรียนจะเรียนน้อยกว่า1ปี6เดือน1ปีใช่ไหมครับแล้วก็มีผู้ช่วยเหลือคนไข้อะไรเงี้ยครับมันมีหลายเลเวลครับผมตอนแรกๆก็จะเริ่มจากพยาบาลก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆหาว่าเออก็พยายามสร้างพูลของคนที่เป็นผู้ดูแลขึ้นมาแต่การไปดูแลแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างเยอะกันนะคะอย่างคนไข้หนึ่งคนเราจะไปดูแลที่บ้านเขาขั้นต่ำที่ไปดูแลส่วนใหญ่ก็12ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงไปกลับ12ชั่วโมงหรือบางบ้านถ้าเกิดว่าเดินทางยากจริงๆอาจจะอยู่ประจำอะไรเงี้ยครับผมแต่12ชั่วโมงอย่างถ้าเกิดคนที่เขาเป็นทักษะพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยโดยปกติเขาก็น่าจะต้องมีสถานที่ดูแลหรือว่าเป็นราชการอยู่แล้วเหรอคะเขาต้องมีงานประจำผู้ดูแลของเราใช่ไหมครับผู้ดูแลเรามีตั้งแต่เป็นผู้ดูแลประจำกับเราเลย
ก็มีครับหรือว่าบางคนก็เป็นฟูลไทม์ที่อื่นแล้วก็มาทำที่เราในเวลาที่เขาว่างอะไรเงี้ยครับผมนั่นแสดงว่าอุปสรรคตอนแรกต้องเก็บรวบรวมคนให้ได้ก่อนเนาะต้องรวบรวมคนให้ได้ด้วยครับผมแล้วใช้เวลานานไหมคะในการเก็บสะสมตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้นานมากครับตอนที่เราทำเราถือว่าเราใช้เทคโนโลยีเราเป็นสตาร์ทอัพด้วยไงเพราะงั้นการเป็นสตาร์ทอัพมันต้องทำทุกอย่างให้มันค่อนข้างเร็ววัดผลได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับแรกๆเราก็ใช้ผู้ดูแลสัก5คน10คนก่อนแล้วก็คัดคุณภาพให้ดีเทรนนิ่งให้เขามีความรู้เรื่องเข้าใจที่เรามั่นใจไงครับแล้วก็เริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนเนี่ยครับผมประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆคนที่เขาสามารถมีความเป็นมืออาชีพที่เข้ากับ Health at Home ให้ได้ด้วยใช่ครับผมแล้วตัวระบบล่ะคะใครมาเป็นคนดูแลให้คะคุณหมอตัวระบบนี่ก็คือหมายถึงว่าตัวเว็บไซต์ตัว IT อะไรเงี้ยแหละครับก็เบื้องต้นตอนแรกพาร์ทเนอร์เขาเรียกว่าโคฟาวเดอร์ผู้ร่วมก่อตั้งคนหนึ่งชื่อหมอรัตน์นะครับก็เป็นคนที่ทำเรื่อง IT ได้เป็นหมอที่โคดดิ้งได้นะครับผมก็เป็นทีมแรกเริ่มของเราจากนั้นเราก็ค่อยๆหาโปรแกรมเมอร์เข้ามาอยู่ในทีมในการสร้างระบบต่างๆครับผมเพราะว่าสิ่งที่ Health at Home ทำอีกอย่างนึงก็คือการเก็บข้อมูลของคนไข้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยตามบ้านเนี่ยจะใช้วิธีการจดบันทึกส่วนใหญ่มักจะไม่ได้จดอะไรเลยแต่บางบ้านที่ดีก็จะมีการจดบันทึกอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้กินน้ำไปกี่แก้วขับถ่ายกี่ครั้งอย่างงี้วันนี้ความดันเป็นยังไงเลยพวกเนี้ยครับซึ่งการจดบันทึกเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะทำมาวิเคราะห์ไม่ได้เพราะข้อมูลมันไม่ได้ถูกเป็นแบบดิจิทัลสมาร์ทเป็นข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้เราก็ทำแอปพลิเคชันของ Health at Home นะเพื่อจะเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเข้ามาในระบบแล้วก็ที่บริษัทเราก็มีพยาบาลที่เป็นคนคอยดูข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วก็ให้คำปรึกษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทางบ้านใช้บริการ Health at Home เนี่ยก็คงไม่ได้แค่จ้างผู้ดูแลอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆก็คือการจ้างบริการทั้งหมดที่มีตั้งแต่การเก็บข้อมูลมีพยาบาลหรือมีผมด้วยเป็นหมอด้วยที่จะคอยช่วยดูแลอยู่ด้วยก็คือมีคนคอยมอนิเตอร์ข้อมูลอยู่ตลอดเพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์ได้ทันท่วงทีเพราะบางทีข้อมูลบางอย่างมันก็สะท้อนให้เห็นกันนะว่าผู้ป่วยอาจจะมีภาวะโรคแทรกซ้อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นบางบ้านเราไปดูปุ๊บเราเห็นแล้วเก็บเรื่องของค่าความดันชีพจรชีพจรทำไมเร็วขึ้นเรื่อยๆเขามีภาวะอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้มีอาการชัดเจนหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกเราได้ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อมูลแบบนี้มันจะเป็นตัวพวกระบบต่างๆเหล่านี้รวมถึงการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราทำนานไหมคะกว่าจะเปิดตัวมาเป็น Health at Home ให้กับทุกๆคนได้ใช้บริการกันผมคิดว่าแรกๆไม่ได้นานมากครับก็ประมาณสักผมว่า 2-3 เดือนแรกแล้วก็เริ่มแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับโปรโตไทป์ครับมันก็เหมือนกับว่าเราคงไม่ได้ทำฟูลทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มทำบางอย่างออกมาเป็นโครงก่อนแล้วลองไปเทสเป็นยังไงบ้างทำแล้วก็มาปรับปรุงไปเรื่อยๆครับผมนั่นแสดงว่าตอนนี้ตั้งแต่เปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่แล้วจริงๆเราเปิดตัวคริสต์มาสครับ2วันที่25ธันวาคม2015ก็คือแต่ก็ประมาณตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแหละครับนี่ก็ราวประมาณปีกับ4เดือนได้ไหมคะ25เดือน4เดือนกว่าๆแล้วด้วยเนาะใช่ครับผมครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลการตอบรับผมคิดว่าก็ดีนะครับคือมันก็มีมันคือมันเป็นมันมีปัญหาที่มีความต้องการอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าความยากคงจะอยู่เรื่องของการดีไซน์บริการให้มันดีครับผมเพราะว่ามันเป็นเซอร์วิสที่โอ้มีเขาเรียกว่ามีทัชพอยต์เยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใช้ทั้งนอกจากความรู้แล้วมันต้องมีเรื่องของซอฟต์สกิลด้วยการพูดคุยการพูดจาการสื่อสารต่างๆไงครับมันก็มีรายละเอียดเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากทำให้มันดีมากๆเราอยากออกแบบประสบการณ์ของทุกๆคนที่ใช้เนี่ยให้มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับเป็นขั้นที่เราพยายามจะพัฒนาให้มันดีเยี่ยมๆเลยนั่นแสดงตั้งแต่วันแรก25ธันวาคมจนถึงณวันนี้เป้าหมายของการทำ Health at Home ก็ยังคงเดิมไว้คือการสร้างความสุขให้คนที่บ้านได้ใช่ทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขเนี่ยครับผมซึ่งนอกจากตัวคนไข้คือในครอบครัวทุกคนก็แฮปปี้ใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นคนไทยหรือเป็นคนเอเชียเราก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเราไม่อยากจะส่งเขาไปที่อื่นถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับซึ่งระหว่างทางที่เราจะทำให้มันเกิดความสุขได้เนี่ยแต่เชื่อว่ามันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างเหมือนกันเนาะครับผมแล้วในแผนของปีนี้นะคะเราจะเห็นตัว Health at Home มีอะไรใหม่ๆนำเสนอหรือว่าอะไรใหม่ๆที่จะทำให้ตอบโจทย์ความสุขตรงนี้ได้บ้างคะคุณหมอตั้งตอนนี้หลักๆเราก็คงทำเรื่องของมาตรฐานนะครับเราก็อยากจะทำนำพวกมาตรฐานของโรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลกมาใช้ใน Health Home เช่นมาตรฐานพวก JCI อะไรพวกเนี้ยครับผมที่เป็นโรงพยาบาลเขาใช้กันใช่ไหมครับเราก็อยากจะใช้มาตรฐานแบบนั้นแหละมาทำกับ Health Home ให้ทุกอย่างมันมีเป็นมาตรฐานที่ดีให้ทุกคนสบายใจในการใช้ครับผมแล้วตอนนี้สแตนดาร์ดที่เราทำนี้มีเรื่องอะไรบ้างแล้วคะคุณหมอตั้มก็เรื่องตั้งแต่การเก็บข้อมูลใช่ไหมฮะการดูแลการประเมินความเสี่ยงเวลาไปที่บ้านแล้วก็ดูว่าที่บ้านมีความเสี่ยงอะไรบ้างใช่ไหมครับรูปแบบการรายงานผลถ้ามีความผิดปกติเราจะรายงานยังไงการระบุตัวคนไข้อะไรเงี้ยครับทุกอย่างที่เป็นมาตรฐานนะเราก็พยายามจะแตกออกมาเป็นข้อๆแล้วก็นำมาใช้ในHealth at Homeแต่ถ้าอย่างแต่ตอนนี้แต่ฟังมาได้เรื่อยเนี่ยจะเริ่มรู้สึกคำถามอย่างนึงคือสิ่งที่เราจะได้รับจากHealth at Homeคือบริการทั้งตัวคนแล้วก็ระบบใช่ครับตัวคนที่เขาจะมาเจอกับ
เราในตัวตนจริงๆเนี่ยค่ะเรามีวิธีการเทรนเขายังไงสอนเขายังไงให้เขาออกมาเป็นโปรเฟชชั่นอลได้ค่ะคุณหมอตามตอนนี้เนี่ยหลักๆเรายังใช้ระบบการคัดคนครับคือเราในเราคัดคนที่ทำเป็นอยู่แล้วแล้วเรามาตรวจสอบนะคือปกติเนี่ยเราจะมีวันที่เรียกว่า onboarding day นะครับซึ่งเราไปพาร์ทเนอร์กับโรงเรียนบริบาลนะครับคือวันที่จะเข้าคือถ้าคุณจะเข้ามาเป็นผู้ดูแลของเฮลท์โฮมได้เนี่ยคุณต้องผ่านการสอบทฤษฎีสอบปฏิบัติทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเลยเหรอคะใช่ครับสอบทฤษฎีสอบปฏิบัตินะครับปฏิบัตินี่คือปฏิบัติจริงๆมีหุ่นมีอะไรมาทำให้ดูเลยว่าคุณทำถูกเทคนิคหรือเปล่าการตรวจสอบปอดอาชญากรรมนะครับคือต้องผ่านให้หมดแล้วสอบการสัมภาษณ์ด้วยว่าการพูดคุยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทำประวัติบันทึกถ่ายรูปเก็บข้อมูลทุกอย่างถ้าเกิดผ่านหมดนะครับซึ่งถือว่าเข้มข้นมากผ่านหมดถึงจะได้มาเป็นผู้ดูแลของเฮลท์โฮมแล้วก็มีการเทรนนิ่งประมาณครึ่งวันนะครับให้ได้เห็นภาพการทำงานจริงๆใช่ครับคือเราคัดคนที่ดีมาอยู่ในระบบเราตอนนี้มีคนที่ผ่านการคัดเลือกที่เข้มข้นแบบนี้กี่คนแล้วตอนนี้ก็มีประมาณ200กว่าคนแล้วครับประมาณ250-60คนแล้วเราก็จะเปิดการสอบทุกๆสิ้นเดือนนะครับผมเพียงพอไหมคะกับความต้องการของตลาดณปัจจุบันตอนนี้คิดว่าคงไม่พอครับเพราะว่าตลาดคงต้องการเยอะกว่านั้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราตอนนี้เราเน้นเรื่องของคุณภาพมากๆเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่ได้รีบเติบโตอย่างรวดเร็วเราคงให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันเป๊ะแล้วมาตรฐานเราได้แล้วแล้วเราค่อยสเกลอย่างเต็มที่ก็คือยังเป็นการโตที่ยังคงมาตรฐานคุณภาพไว้ใช่ครับผมอ๋อแล้วถ้าเกิดเราดูฟีดแบ็กจากคนที่เข้ามารับการให้บริการมั้งนะคะเขามีฟีดแบ็กกลับมาดีครับผมทุกคนก็น่าจะก็คือประทับใจแหละครับผมว่าแต่จะพูดเองก็ดู ไม่ดีใช่ไหมครับแต่ผมว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วผมคิดว่าเราก็ให้บริการที่ลูกค้าค่อนข้างจะพอใจแล้วก็มีคนมาใช้บริการซ้ำด้วยอย่างเงี้ยครับผมแต่เชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดมาจากหัวใจสำคัญที่ทาง Health at Home เองพยายามสื่อมาโดยตลอดนั่นคือเรื่องของความสุขทำไงให้ทั้งผู้ให้และผู้รับได้รับความสุขเช่นเดียวกันนี่คือหัวใจสิ่งสำคัญที่ทำให้ Health at Home เนี่ยประสบความสำเร็จหรือเปล่าคะก็ผมคิดว่าคำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยคงยังอีกไกลมากนะครับคือเราคงไม่ได้บอกว่าเราสำเร็จแล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่านอกจากผู้รับบริการแล้วผมว่าผู้ให้บริการหรือว่าตัวผู้ดูแลหรือ caregiver เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะดูแลให้เขานะครับแบบดีมากๆเพราะเราสึกว่าจริงๆแล้วเขาคือสิ่งที่สำคัญมากเลยครับในการดูแลทั้งนี้ดูแลเขาดีค่าตอบแทนที่เหมาะสมการทำงานสวัสดิการต่างๆพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อ๋อนี่คือสิ่งที่ทำอยู่เบื้องหลังใช่ครับใช่ครับผมจริงๆพอฟังแบบนี้แล้วเริ่มสบายใจกับการใช้บริการแบบนี้มากขึ้นนะคะครับผมจริงๆเองก็มีเคยต้องประสบปัญหาเหมือนกันกับการไปเดินหาคนที่ต้องมาดูแลกับการที่เราต้องมานั่งเฟ้นหาบุคคลที่เขาเหมาะจริงๆว่าจะเหมาะกับครอบครัวเราได้ไหมจะเข้าอยู่ด้วยกันกับคนที่เรารักได้หรือเปล่าครับผมจริงๆถ้าเกิดได้มีโอกาสอยากจะลองใช้บริการ Health at Home เหมือนกันนะคะครับผมยินดีครับยินดีครับผมคิดว่าเราอยากยกระดับผมว่าอาชีพผู้ดูแลครับมันก็คือไม่ใช่แบบใครๆก็ทำได้ผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องการทักษะบางอย่างมีความโปรเฟสชันนอลในตัวมันแล้วอยากจะยกระดับให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นแบบชัดเจนในรูปธรรมในสังคมไทยบ้านเราอะไรอย่างนี้ด้วยที่บอกว่าอยากใช้บริการเพราะว่าตัวมองตัวเองในอนาคตโอ้ยังไม่ได้ครับไม่ค่ะเพราะว่าเราเห็นเทรนด์นี้ขึ้นมาจริงๆแต่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าแต่คาดหวังอยากใช้บริการ Health at Home ในอนาคตก็ต้องเห็นอยากเห็นเหมือนกันว่าแผนธุรกิจตอนนี้เนี่ยของ Health at Home เป็นยังไงบ้างคะเบื้องต้นตอนนี้ก็คงทำบริการเรื่องของผู้ดูแลให้ได้มาตรฐานที่ดีนะครับแล้วก็คงต้องขยายขอบเขตการบริการ1ต้องรองรับปริมาณให้มากขึ้นด้วยเพราะตอนนี้เรายังรองรับได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมครับแล้วก็คงต้องขยายขอบเขตแหละในจังหวัดใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับเราคงต้องขยายไปแบบนั้นด้วยแล้วก็อาจจะเพิ่มบริการอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยครับผมเมื่อความต้องการไม่พอดีแต่แอบเห็นอย่างนึงในเว็บไซต์ที่บอกไว้เราสามารถเปลี่ยนผู้ดูแลได้ อันนี้เรามีบริการตัวไหนเข้ามารองรับที่ทำให้สามารถโรเตทคนเข้ามาให้พอเหมาะกับความต้องการในตลาดได้อะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีเราใช้ด้วยนะครับว่าเราก็รู้ว่าคนไหนว่างงานไม่ว่างงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนไหนมีทักษะที่ตรงกับความต้องการอยู่โลเคชันที่ใกล้เลยพวกนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะโรเตทได้เพราะว่าสำคัญคือเราค่อนข้างจะแคร์ประสบการณ์ของผู้ใช้ครับถ้าเขารู้สึกใช้แล้วเพราะว่าเป็นธรรมดาครับความสามารถอาจจะได้แต่บางทีความเข้ากันได้เคมีเนี่ยมันบอกยากเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นไรครับถ้าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกมันอาจจะยังไม่คลิกก็เปลี่ยนคนได้อันนี้คือถ้าเกิดคนที่เข้ามารับบริการเขาสามารถลองทดลองงานดูก่อนได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมือนกับลองใช้บริการได้ถ้าเกิดคนนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยครับหรือบางทีเราอาจจะเซิร์ฟแบบกับผู้ทั้งครอบครัวจะแบบความต้องการจะไม่ตรงกับสิ่งที่เฮลท์โฮมได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นตอนนี้ค่าบริการแพงไหมคะคุณหมอตั้มตอนนี้เราก็คิดเป็นรายวันครับตอนนี้เราเป็นคิดเป็นราย12ชั่วโมงนะครับก็เริ่มที่ประมาณ 1,100 บาทขึ้นไปแล้วก็ไล่ขึ้นไปถึงระดับพยาบาลก็จะราคาค่าตอบแทนที่สูงกว่าแล้วก็แล้วแต่ความหนักเบาของคนไข้ด้วยนะครับซึ่งราคาคงต้องมาดูในเว็บไซต์แล้วจะต้องโทรมาติดต่อเฮลท์โฮมด้วยครับเพื่อเราจะได้ประเมินราคาได้ถูกด้วยแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วล่ะค่ะว่าสิ่งที่เฮลท์โฮมทำกับสิ่งที่ในอนาคตมันกำลังจะเกิดเนี่ยมันกำลังล้อไปกันด้วยกันเรื่อยๆเนาะดังนั้น
เดี๋ยวคาดหวังแล้วกันว่าเดี๋ยวจะได้เห็นแผนการตลาดที่มากขึ้นกว่านี้ด้วยครับผมแต่ว่าแต่อีกถามคำถามนึงค่ะในฐานะของคุณหมอตั้มเองเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคิดว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ Help at Home เนี่ยประสบความสำเร็จได้จริงๆค่ะในฐานะของสตาร์ทอัพด้วยในฐานะสตาร์ทอัพผมคิดว่าเราต้องเข้าใจลูกค้ามากๆครับคือการทำบริการแบบนี้มันผมไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าต้องเป็นแบบนี้แล้วเลยทำแบบนี้แต่นี่เคยคุยอยู่กับคนไข้มาก่อนใช่ครับผมวันนี้ก็เป็นคือเราต้องพยายามที่จะฟังฟีดแบคแล้วนำมาปรับเพราะบริการมันต้องดีขึ้นทุกวันทุกวันนะซึ่งบริการจะดีขึ้นด้วยการที่เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆฟังฟีดแบคมากขึ้นเรื่อยๆเก็บอินซิเดนต์เก็บอะไรต่างๆมาพัฒนาให้มันโปรดักต์มันดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วในอนาคตแต่ว่าเทรนด์นึงที่กำลังจะมาคือเราอาจจะเห็นสังคมผู้สูงอายุที่เขาสร้างฟาซิลิตี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวอพาร์ตเมนต์ตัวผู้ดูแลที่ทำให้เขาสามารถอยู่ได้อันนี้จะเป็นกลุ่มคนคนละทาร์เก็ตกับที่ทาง Health at Home กำลังทำอยู่ใช่ไหมคะผมคิดว่าทั่วโลกคงจะเหมือนกันเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนว่าจะมีผู้สูงอายุเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับการมีเขาเรียกว่าเป็นฟาซิลิตี้เบสก็คือการที่มีพวก nursing home retirement home หรือรีสอร์ทต่างๆเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในผู้สูงอายุที่อยากจะย้ายไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแต่ว่าอีกเทรนด์นึงที่กำลังมาเหมือนกันก็คือการที่อยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็อยากจะแก่ที่บ้านตัวเองซึ่งก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไหนเนี่ยจะเป็นทางออกแต่ผมคิดว่าแต่ละคนคงไม่ได้เหมาะกับมันไม่ใช่ว่าคนไหนต้องแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าด้วยพันธกิจของเราอยากให้เราอยากจะสร้างโซลูชันให้เขาอยู่บ้านได้ครับผมเดี๋ยวไงถ้าเกิดมีแผนพัฒนาเพิ่มเติมเนี่ยเรามาอัปเดตกันแล้วกันเนาะได้ครับผมตอนนี้ขอบคุณคุณหมอตั้มมากเลยนะคะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเลยนะคะที่เราได้เห็นจริงๆว่าความมุ่งมั่นตั้งใจดีในเรื่องของการอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถมีความสุขได้ที่บ้านของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะไม่ว่าใครที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าลองเข้าไปใช้บริการได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ของทาง Help at Home นะคะหรือโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันยังไงถ้าเกิดใครที่สนใจไงติดต่อไปได้นะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะI'm not the one who's always right.